วันพีทอล์กหน้าที่สุดท้ายของยามาโตะในฐานะโอดิ้งคลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจอาจารย์อุดะกันนะครับว่าทำไมถึงต้องสร้างตัวละครยามาโตะให้ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่กลับอยากที่จะเป็นโอดิ้งคลิปนี้มีสปอยจนถึงจบศึกการต่อสู้ระหว่างลูฟี่และไคโดครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมังก้าไดอารี่พอการ์ตูนให้อะไรมากกว่าที่เราคิดสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นซีรีส์วันพีททอล์กนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันสบายๆเกี่ยวกับเรื่องราวในวันพีทมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็อย่าถือสากันนะครับถือซะว่ามาแลกเปลี่ยนมุมมองแบบคนอ่านแฟนการ์ตูนเหมือนกันและคลิปนี้ผมก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันเกี่ยวกับหน้าที่สุดท้ายของยามาโตะในฐานะโอเด้งเพราะเหตุใดทำไมตัวละครยามาโตะต้องอยากที่จะเป็นโอเด้งด้วยมันมีเหตุผลเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือไม่ทำไมนะครับอาจารย์โอดะต้องทำแบบนี้ยามาโตะจะได้เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางร่วมผจญภัยไปจนสุดขอบโลกจริงๆหรือว่าที่จริงแล้วนะครับตัวละครนี้ถูกสร้างมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นถ้าใครชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับวันพีซมาคุยกับเพื่อนๆ อีกมากเลยทั้งซีรีส์ขายปริศนาสมบัติลับวันพีซซีรีส์วันพีซเจาะลึกซีรีส์วันพีซทอล์กแบบคลิปนี้เอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าถ้าเราพูดถึงตัวละครยามาโตะก็ต้องนับว่าเป็นตัวละครที่แปลกมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเธอนั้นไม่ได้อยากที่จะเป็นตัวเธอเองตัวยามาโตะกลับอยากที่จะเป็นโคซึกิโอเด้งซึ่งความคลั่งไคล้ในตัวโอเด้งของยามาโตะนั้นเรียกได้ว่ามีมากมายจนน่าแปลกใจเลยเพราะว่ายามาโตะเนี่ยครับคิดว่าตัวเองคือโอเด้งโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองคือยามาโตะเลยแม้แต่น้อยดูได้จากการแนะนำตัวของยามาโตะนะครับตัวเธอจะพูดแนะนำว่าฉันคือโคซึกิโอเด้งถ้าพวกนายอยากจะเรียกฉันว่ายามาโตะก็ได้แสดงให้เห็นได้เลยว่ายามาโตะคิดว่าตัวเองเป็นโคซึกิโอเด้งจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงแค่การแกล้งแสดงว่าเป็นโอเด้งแล้วทำไมถึงเป็นแบบนั้นถ้าเราลองย้อนกลับไปถึงสาเหตุที่ยามาโตะชื่นชอบโคซึกิโอเด้งยามาโตะที่เกิดมาเป็นลูกของบุรุษที่ถูกขนานนามว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตัวเธอนะครับถูกคาดหวังจากไคโดให้เติบโตมาเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งเพื่อที่จะได้ปกครองผู้คนได้แบบไคโดและตัวไคโดก็ยังคาดหวังให้ยามาโตะได้ขึ้นเป็นโชกุนปกครองวาโนะเผื่อว่าในวันหนึ่งที่ไคโดไม่อยู่ยามาโตะจะได้เป็นคนที่ดูแลคุ้มครองวาโนะแทนเขาและอาจจะด้วยสาเหตุนี้ไคโดจึงเรียกยามาโตะว่าลูกชายไม่ใช่ลูกสาวนั่นเป็นเพราะว่าคนที่จะขึ้นเป็นโชกุนจะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นเรียกได้ว่ายามาโตะคือเด็กที่ถูกเคี่ยวเข็นถูกกดดันมาตั้งแต่เด็กไม่ได้รับรู้อิสรภาพหรือความต้องการของตนเองเลยจนถึงวันประหารโอเด้งยามาโตะก็เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นตัวเธอที่ประทับใจกับความเป็นลูกผู้ชายการใช้ชีวิตของโอเด้งรวมทั้งความภักดีกลุ่มก้าวปอกดาบแดงที่มีต่อโอเด้งนั่นก็เลยทำให้เธอเริ่มมองโอเด้งเป็นไอดอลและยิ่งเมื่อยามาโตะได้บันทึกการเดินทางของโอเด้งไปและยิ่งศึกษาเรื่องราวในบันทึกก็ยิ่งทำให้ยามาโตะหลงใหลและคลั่งไคล้ในตัวโอเด้งอย่างมากจนเธอเริ่มคิดว่าตัวเธอเองนั้นคือโอเด้งไม่ใช่ยามาโตะการคลั่งไคล้ในตัวโอเด้งของยามาโตะนี้คล้ายๆกับคนที่ชื่นชอบไอดอลคนหนึ่งแล้วก็อยากที่จะเป็นไอดอลคนนั้นไอดอลทำทรงผมอะไรก็จะทำตามชอบกินอะไรก็จะชอบตามทำพฤติกรรมอะไรแล้วก็จะเรียนแบบไอดอลคนนั้นเพียงแต่ว่าระดับความคลั่งไคล้ของยามาโตะที่มีต่อโอเด้งนั้นมากมายเกินกว่าระดับความคลั่งไคล้ในไอดอลทั่วๆไปเพราะถึงขนาดคิดว่าตัวเองคือโอเด้งเลยทีเดียวและเอาเป้าหมายกับความตั้งใจของโอเด้งมาใส่เป็นความตั้งใจของตนเองด้วยและถ้ายิ่งเราเข้าไปดูให้ลึกลงไปถึงข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเธอเราจะพบว่าหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับวานุทั้งนั้นเลยทั้งรูปแบบและพลังของผลปีศาจผลอินุโมเดลโอคุจิโนะมากามิหรือเทพหมาป่าผู้พิทักษ์ซึ่งตามความเชื่อของไคโดในเรื่องวันพีซมากามิก็คือผู้พิทักษ์ของประเทศวานุและหน้าที่ของผู้พิทักษ์นะครับก็คือต้องปกป้องประเทศจากภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาย่างกายมาทำลายประเทศพอพูดมาถึงตรงนี้มันก็มีข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือทำไมตัวละครอย่างยามาโตะถึงต้องถูกสร้างขึ้นมาให้ข้างใครและคิดว่าตัวเองคือโอเด้งไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหลายๆอย่างของตัวเธอก็เกี่ยวพันกับประเทศวานุทั้งนั้นเลยเรื่องนี้นะครับมันจะมีเหตุผลอะไรถ้าเราลองในมุมมองของคนที่แต่งเรื่องอย่างอาจารย์โอดะซึ่งตอนนี้อาจารย์โอดะไม่อยู่ผมก็อยากจะขออนุญาตเพื่อนๆพยายามทำความเข้าใจอาจารย์โอดะกันนะครับว่าที่จริงแล้วอาจารย์โอดะกำลังคิดอะไรอยู่ประเด็นแรกถ้าเราจะบอกว่าตัวละครยามาโตะถูกสร้างมาเพื่อเป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางและร่วมผจญภัยไปกับลูฟี่จนสุดเส้นทางค้นหาสมบัติลับวันพีซที่เกาะลาฟเทลประเด็นนี้นะครับมันก็ดูแปลกๆเ
พราะว่าถ้าจะสร้างมาให้เป็นลูกเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางจริงก็ดูไม่ค่อยเห็นจะมีความจำเป็นที่จะต้องใส่ความเป็นไอคอนของเกาะวาโนะไว้ในตัวยามาโตะมากมายขนาดนี้เลยรวมทั้งไม่จำเป็นจะต้องให้ยามาโตะคลั่งคล้ายโอเด้งจนคิดว่าตัวเองเป็นโอเด้งด้วยแล้วยิ่งถ้าเราลองเข้าไปดูลึกๆถึงความต้องการและความปรารถนาของยามาโตะตัวเธอไม่ได้มีความต้องการที่เป็นจุดร่วมเดียวกันกับสมบัติลับวันพีซอะไรเลยแม้แต่น้อยความปรารถนาของยามาโตะคือต้องการใช้ชีวิตแบบโอเด้งได้ออกเดินทางออกท่องทะเลท่องเที่ยวไปในโลกภายนอกก็เพียงเท่านั้นไม่ได้มีความต้องการที่เกี่ยวพันกับสมบัติลับวันพีซอย่างลึกซึ้งแตกต่างจากลูกเรือคนอื่นที่ความปรารถนาของแต่ละคนนะครับล้วนมีจุดร่วมอย่างลึกซึ้งเดียวกันกับลูฟี่อย่างเช่นโซโลที่ต้องการที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งการที่ลูฟี่ได้เป็นราชาแห่งโจรสลัดมันก็เท่ากับว่าความฝันในการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโซโลก็จะบรรลุไปด้วยซันจิที่ต้องการเห็นทะเลออบูทะเลในตำนานที่มีป่าจากทั่วโลกมารวมกันและสิ่งที่ซันจิคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบของตัวเองก็คือเกาะสุดท้ายลาฟเทลที่มีสมบัติลับวันพีซอยู่นามิที่ต้องการจะเขียนแผนที่โลกการเดินทางของลูฟี่จนถึงเกาะสุดท้ายก็จะช่วยเติมเต็มความฝันของนามิได้และผมขออนุญาตยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับคลิปนี้ก็คงจะยาวมากและจากที่ผมพูดมาถ้าเราลองพิจารณากันดูดีๆความปรารถนาของยามาโตะไม่ได้ใกล้เคียงกับวันพีซเลยแม้แต่สักนิดเดียวถ้าความปรารถนาของยามาโตะคือการออกไปผจญภัยที่โลกภายนอกเรื่องนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูฟี่ก็ได้เป็นใครก็ได้นะครับที่พายามาโตะออกไปได้ก็พอประเด็นต่อมาถ้าจะสร้างตัวละครยามาโตะให้มาช่วยลูฟี่สู้ในศึกการต่อสู้กับไคโดผมว่าเหตุผลนี้ก็แปลกๆอีกเช่นกันเพราะว่าไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องให้ยามาโตะข้างคายโอเด้งก็ได้เพียงแค่อาจารย์ใช้ประเด็นความไม่ลงรอยของพ่อลูกกับการโดนบังคับลงไปและมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอหันกลับมาช่วยลูฟี่ผมคิดว่าเหตุผลเท่านี้ก็เพียงพอที่จะให้ยามาโตะหันกลับมาช่วยลูฟี่ในศึกการต่อสู้แล้วและผมขออนุญาตพูดถึงข้อสรุปของผมเกี่ยวกับตัวละครยามาโตะที่ผมคิดได้ก็คือตัวเธอนะครับถูกสร้างมาเพื่อดำเนินเนื้อเรื่องในภาควาโนะนี้ให้ไปต่อได้ซึ่งตามปกติแล้วการ์ตูนหรือหนังทุกเรื่องก็จะมีเนื้อเรื่องหลักของตัวเองที่ในตอนจบสุดท้ายของเรื่องเนื้อเรื่องหลักนี้จะต้องถูกเคลียร์ประเด็นออกไปเพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนกับคนอ่านยกตัวอย่างเช่นนารูโตะเนื้อเรื่องหลักก็คือการที่นารูโตะจะต้องได้เป็นโฮคาเงะส่วนเนื้อเรื่องระหว่างทางบางส่วนก็เป็นเนื้อเรื่องหลักบางส่วนก็เป็นเนื้อเรื่องรองที่จะทำการพัฒนาเนื้อเรื่องหลักให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างนารูโตะนะครับในแต่ละภาคเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของนารูโตะที่ตัวเขาเหมาะสมกับการเป็นโฮคาเงะมากขึ้นเรื่อยๆกลับมาที่วันพีซเนื้อเรื่องหลักก็คือการค้นหาสมบัติลับวันพีซของพวกลูฟี่แล้วก็เพื่อนๆส่วนเนื้อเรื่องรองก็คือเนื้อเรื่องตามเกาะต่างๆที่จะทำให้เราเห็นพัฒนาการความใกล้ในการเข้าถึงเป้าหมายของลูฟี่ไปเรื่อยๆความลับที่เกี่ยวข้องกับวันพีซก็จะถูกเฉลยออกมาตามการเดินทางและการเล่าเรื่องต่างๆกลับมาที่เนื้อเรื่องในภาควาโนะก็นับได้ว่าเป็นภาคที่เต็มไปด้วยดราม่าและก็ความเข้มข้นมากๆทั้งยังเกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องหลักเพราะว่าโอเด้งนะครับเป็นคนที่สามารถอ่านโพนิกีดได้แล้วก็ยังร่วมผจญภัยไปกับโรเจอร์ไปยังเกาะสุดท้ายลาฟเทลด้วยและได้รู้ว่าสมบัติลับวันพีซคืออะไรการที่โอเด้งตายลงไปทำให้ความลับของวันพีซยังคงเป็นปริศนาอยู่และหลังจากการต่อสู้กับไคโดเกาะวาโนะนะครับก็เสียหายมากมายโมโมโนสุเกะที่เป็นลูกชายของโอเด้งแม้ว่าร่างกายจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าจิตใจก็ยังคงเป็นเพียงแค่เด็กอายุ8ขวบก็ต้องมาเข้ารับตำแหน่งโชกุนที่มีภาระหน้าที่และความกดดันมากมายเป็นการยากมากที่เด็กอายุ8ขวบจะต้องมาทำหน้าที่นี้เพียงลำพังอีกทั้งพวกข้าราชการเก่าๆนะครับต่างก็ล้มตายกันไปเกือบหมดแล้วแทบไม่เหลือใครเลยที่รู้งานแล้วพอที่จะสั่งสอนประคับประคองโมโมโนสุเกะต่อไปได้ถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายจะเฉลยมาแล้วว่าโคซุกิสุกิยากิพ่อของโอเด้งยังไม่ตายแต่ก็ดูเหมือนนะครับว่าตัวเขาไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนในการช่วยเหลือโมโมโนสุเกะอย่างออกหน้าออกตาในการบริหารประเทศถึงแม้ว่าเขาจะช่วยนะครับก็คงจะช่วยอยู่ห่างๆแต่การช่วยอยู่ในฐานะเทนงูกับการช่วยในฐานะของการเป็นปู่มันช่างมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเลยและยังมีเหล่าสมาชิกกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรที่เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในเกาะวาโนะมากว่า20ปีที่ตอนนี้เกาะวาโนะก็คงไม่ต่างจากบ้านของพวกเขาหลังจากที่ไคโดและโอโรจิถูกโค่นลงนั่นก็หมายความว่าโจรสลัดกลุ่มนี้ก็เป็นอิสระและถ้าหากว่าไม่มีใครมาคอยควบคุมพวกเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับวาโนะหรือถ้าจะจับคนเหล่านี้ไปอยู่ในคุกอุด้งจำนวนคนที่มากมายแล้วก็เก่งกาจขนาดนี้
วาโนจะควบคุมอยู่ได้ยังไงนะครับเพราะว่าวาโนในตอนนี้อ่อนแอมากรวมทั้งยังมีภัยอันตรายจากโลกภายนอกที่จ้องจะเข้ามาลุกลามวาโนทั้งพวกรัฐบาลโลกและกลุ่มโจรสลัดต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศวาโนจะต้องวางตัวและดำเนินการอีกเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าอนาคตของวาโนเต็มไปด้วยอุปสรรคและขวากหนามมากมายดังนั้นตัวละครอย่างยามาโตะถึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแปรที่สำคัญของเนื้อเรื่องในภาคก่อวาโนะให้ก่อวาโนะสามารถเดินหน้าต่อไปได้จนถึงกระบวนการในการเปิดประเทศซึ่งยามาโตะคนนี้จะต้องมีบทบาทและส่วนสำคัญในการสนับสนุนประคับประคองโมโมโนสุเกะและก่อวาโนะจนกว่าจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งความแข็งแกร่งของเธอที่เป็นลูกสาวของไคโดและบารมีที่สามารถทำให้เหล่าสมาชิกโจรสลัดร้อยอสูรที่เหลืออยู่ในก่อวาโนะสามารถอยู่ในกฎระเบียบที่ถูกที่ควรได้และดีไม่ดีนะครับยังสามารถใช้พวกโจรสลัดเหล่านี้เป็นกองกำลังในการต่อสู้ปกป้องประเทศได้อีกด้วยและส่วนประเด็นที่ยามาโตะจะได้ขึ้นเรือเป็นสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางหรือไม่นั้นถึงแม้ว่านะครับยามาโตะจะมีบุญคุณต่อลูฟี่ในการช่วยเหลือร่วมมือต่อสู้กับไคโดในศึกสุดท้ายแต่ถ้าเราลองย้อนกลับไปเราจะพบว่าลูฟี่เคยปฏิเสธการขอขึ้นเรือของยามาโตะไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเหตุผลที่ลูฟี่ปฏิเสธนั่นเป็นเพราะว่ายามาโตะขอขึ้นเรือลูฟี่ออกไปผจญภัยในฐานะโอเด้งและลูฟี่ก็ปฏิเสธยามาโตะไปว่ายามาโตะไม่ใช่โอเด้งโอเด้งเป็นผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเหตุผลในการปฏิเสธของลูฟี่ดูเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าลูฟี่ก็คือลูฟี่ถ้ายามาโตะยังคิดว่าตัวเองเป็นโอเด้งอยู่ก็คงจะโดนปฏิเสธให้ขึ้นเรืออย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าลูฟี่นะครับเป็นคนประเภทชอบทำอะไรคิดอะไรเป็นขั้นๆถ้าเห็นอะไรขัดหูขัดตาจะไม่ยอมรับขึ้นมาในทันทีถ้าเปรียบเป็นคนทำข้อสอบลูฟี่ก็คงเป็นประเภทที่ว่าถ้าทำข้อไหนไม่ได้ก็จะทำข้อนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาจะแตกต่างจากคนทั่วไปถ้าทำข้อไหนไม่ได้ก็คงจะข้ามไปทำข้ออื่นก่อนแต่นี่แหละครับลูฟี่เป็นความดึงดันแสนซื่อที่สุดแสนจะบริสุทธิ์และถ้าเราดูจากการกระทำของยามาโตะตอนนี้เหมือนเธอกำลังสวมบทบาทเป็นโอเด้งในช่วงแรกๆที่เพิ่งพบกับหนวดขาวที่อยากจะออกไปประจนโลกภายนอกถ้ามีช่องทางที่จะได้ออกไปจากเกาะก็พยายามที่จะดึงดันไปให้ได้และใช่แล้วครับหน้าที่สุดท้ายของยามาโตะในฐานะโอเด้งก็คือการปกป้องคุ้มครองวานโนะให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆที่กำลังจะย่างกายเข้ามาในอนาคตเพราะตัวละครยามาโตะถูกสร้างมาเพื่อปกป้องวานโนะและแก้ไขในสิ่งที่โอเด้งเคยทำผิดพลาดในอดีตที่ตัวเองเลือกตามใจตัวเองออกไปประจนโลกภายนอกทิ้งประเทศวาโนะไว้จนโดนไคโดมายึดครองและเจตนารมณ์ของโอเด้งก่อนที่เขาจะตายก็คือการเปิดประเทศไม่ใช่การประจนภัยแล้วเพราะตัวเขานะครับได้ไปมาหมดแล้วถ้าโอเด้งยังมีชีวิตอยู่การเปิดประเทศให้ได้คือสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าการออกไปประจนภัยที่โลกภายนอกซะอีกและการที่โอเด้งได้ไปถึงเกาะสุดท้ายลาฟเทลมันไม่ใช่ความต้องการแต่แรกแต่มันคือโชคชะตาที่อยู่ๆก็ชักนำพาให้ไปพบโรเจอร์ต่างหากแล้วเมื่อวาโนะเปิดประเทศได้ยามาโตะก็คงได้มีการเดินทางเป็นของตัวเธอเองจริงๆที่ไม่ใช่ความต้องการที่เรียนแบบโอเด้งแต่จะว่าไปแล้วตอนนี้ก็ไม่มีใครบังคับเธอแล้วเธอจะออกไปที่ไหนก็ได้แถมเรือของไคโดก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีคนที่เดินเรือเป็นอย่างพวกลูกน้องของไคโดก็ยังอยู่อีกมากมายไม่จำเป็นต้องพึ่งลูฟี่ยามาโตะก็ออกเดินเรือได้และสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ส่วนจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์และก็คาดการไว้หรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามชมมาให้กำลังใจพวกลูฟี่ไปสู่การเป็นราชาแห่งโจรสลัดค้นพบสมบัติลับวันพีกันต่อครับและเพื่อนๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างนี้ได้แล้วก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงถ้าเพื่อนๆจะกรุณากดติดตามช่องไว้ด้วยขอบพระคุณทุกท่านมากๆและก่อนจากกันก็จะเหมือนเช่นเคยจะเป็นช่วงคลิปแนะนำซีรีส์ไขความลับปริศนาสมบัติลับวันพีซซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาเนื้อเรื่องหลักของวันพีซจนถึงคลิปสุดท้ายสมบัติลับวันพีซคืออะไรถ้าใครสนใจนะครับก็ไปลองหาดูได้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ